รู้สึกว่าพ่อของออฟเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวทำทุกอย่างเพื่อลูกโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ออฟเกิดมาออฟเห็นมีอยู่คนคนเดียวนั่นคือพระองค์ท่านที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆแล้วเป็นพ่อที่ต้องดูแลลูกๆเป็น10ล้านคนแล้วท่านไม่เคยคิดหวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้ชาติหน้าออฟอยากจะเกิดมาบนแผ่นดินไทยเป็นลูกของพ่อหลวงพระองค์นี้อีกออฟรักพระองค์ท่านมากครับให้พ่อได้สุขใจไม่ลำบากเกินไปอย่างที่แล้วมา